ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็รู้จักการให้การให้สำคัญต้องรู้จักการให้มันถึงจะทำให้เรามีความสุขการที่เราใจเย็นคุยกันสักนิดทุกอย่างจะโอเคฮะสิ่งไหนมันควรทำไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงไม่ต้องรอพร้อมครับคิดแล้วทำได้เลยครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะเป็นเรื่องที่ทำง่ายการที่ไม่ปล่อยใจให้จมไปกับความโกรธความเศร้าความแค้นความพยาบาทเวลามีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางอะไรที่คือถ้าสำหรับพี่พิมเองนะคะคือการใช้ชีวิตบนทางสายกลางให้มันสมดุล นะคะคือมีทั้งคือจัดการให้ชีวิตเรามีความสุขโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นคือดำเนินสายกลางโดยที่ไม่หนักเกินไปไม่ผ่อนเกินไปอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วมันจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราอ่ะมันสบายใจมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่สุดรวยที่สุดหรือมีมากที่สุดแต่มันคือมีความพอดีแล้วมันทำให้ใจมีความสุขโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อนพี่พิมคิดว่าธรรมะน่าจะเป็นแบบนี่เป็นอาสาสมัครอยู่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งก็ปีนี้อยู่ที่ขึ้นมาปีที่4ปีที่5แล้วอะค่ะทำมานานพอสมควรก็รู้สึกว่าที่เข้าไปทำเพราะว่าคือตัวเราเองเนี่ยทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่ต้องน่ากังวลใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราทำให้คนอื่นเขามีความสุขได้เราก็อยากที่จะช่วยเหลือสังคมให้เขาได้มีความสุขเหมือนปอเต็กตึ๊งไม่ใช่ว่าจะต้องเก็บศพอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันมีทั้งการทำบุญทำกุศลแล้วก็ลงแรงไปยกของไปบริจาคข้าวสารหรือว่าไปหนักๆฮาร์ดคอร์ที่แบบรู้สึกน่ากลัวหน่อยก็จะไปล้างป่าช้าซึ่งนั้นมันคือมันทำให้เรามองเห็นว่าทุกอย่างอะมันไม่มีอะไรที่มันอยู่ถาวรตลอดไปทุกอย่างมันมีเกิดแล้วมันก็มีดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำวันนี้ให้มันมีความสุขในแบบของธรรมะตอนนี้เราได้ตอกมาประมาณหลายโลมากแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำไปต่อฝนจะตกตอนแรกอยากลองคือเราไม่มีกลุ่มที่แบบจะไปทำอาสาสมัครแบบประจำไปบริจาคของไปทำเหมือนไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะเรายังไม่มีกลุ่มที่ไปอย่างนั้นได้ตลอดแต่ว่าเออมีพี่คนหนึ่งเขาชักชวนว่ามาลองเข้ามูลนิธิปอเต็กตึ๊งดูไหมเพราะว่าเขาจะมีบริจาคของบ่อยแล้วก็มีไปทำการกุศลที่อีกแบบนึงที่ไม่ค่อยจะมีคนกล้าทำนั่นคือการไปออกเขตเขาเรียกว่าว4คือออกเราออกไปปฏิบัติงานจริงๆไปเก็บศพบ้างไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยซึ่งก็ลองดูครั้งแรกก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวเลือดกลัวอวัยวะให้มันดูสภาพแล้วมันไม่น่ามองแต่สุดท้ายแล้วมันปลงอ่ะเหมือนมันรู้สึกว่าสุดท้าย
มันก็ความสวยงามมันก็ไม่จีรังอ่ะสุดท้ายมันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเราได้ช่วยเขาเนี่ยเราได้ช่วยเขาช่วยเหลือเขาการออกเขตเนี่ยนะคะบางทีเขาไม่ได้เสียชีวิตเขาก็ช่วยเขาให้เขารอดจากอุบัติเหตุได้บางทีเขาก็รอดชีวิตหรือว่าสำหรับคนที่เขาต้องสูญเสียเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่มีมั่นคงถาวรนะคะแล้วเราก็ทำเต็มที่คือช่วยเขาได้เต็มที่คือไม่ให้ศพเขาต้องอุจจาระตาอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกบทเรียนของชีวิตอีกแบบนึงที่ทำให้เราปล่อยวางหลายๆอย่างได้อะค่ะแล้วก็ความสุขที่มันเกิดจากการให้เนี่ยมันเป็นอะไรที่อธิบายไม่ถูกอะค่ะการได้ให้มันทำให้คนที่เขาให้อย่างเราให้ทำบุญให้ใครก็ตามเนี่ยพอคนที่เขาได้รับเขามีความสุขเขายิ้มได้ถึงแม้ว่าเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวสั้นๆก็ตามแต่มันทำให้เราเนี่ยใจมันฟูมันมีความสุขกว่าเขาอีกอะอย่างเช่นเราไปบ้านเด็กกำพร้าเราไปเห็นรอยยิ้มน้องๆมันทำให้เรากลับมาแล้วเรารู้สึกเรามีความสุขมากๆเลยกับการที่ได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาซึ่งพี่พิมพ์คิดว่าเราต้องขอบคุณเขาจริงๆอะค่ะที่เขานั่นแหละเป็นคนสร้างความสุขให้เราต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เรามีความสุขกลับมาแล้วเราก็อยากจะส่งต่อความคิดตรงนี้ไปให้กับหลายๆคนให้รู้จักการให้การให้อภัยเช่นกันละกันการอยู่ในสังคมร่วมกันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันมีแต่ความรักให้กันมันจะมีความสุขมากๆในสังคมไทยนั่นแหละค่ะมันคือทางสายกลางยังไม่จบตอนนี้สามารถติดตามคลิปย้อนหลังได้แล้วในช่อง YouTube อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ ความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อเราแบ่งปันทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำ